วันนี้โชคพิกาได้3มาสอบเกินไป 19.9 สบายมั้ยน้ำหนักนี้ปกติเราชกเวทเท่าไหร่ครับมัน103ประมาณนี้นะแล้วคุมมากี่โลครับประมาณ3โล4โล3 4โลนะซ้อมอยู่ไหนครับครับที่พัทสุรินทร์ครับผมตอนนี้พวกเพื่อนซ้อมมีใครบ้างเพชรไทยแลนด์พิษดาเชียงใหม่เก็บตัวมากี่วันเนี่ยไฟนี้ประมาณ2อาทิตย์2อาทิตย์นะเพราะเราชกต่อเนื่องเลยล่าสุดเราเจอใครมาเจอนําไทยเป็นไงวันนั้นชนะชนะมานะร่างกายตอนนี้ให้กี่เปอร์เซ็นต์ละก็100ครับชกต่อเนื่องร่างกายก็เริ่มดีนะวันนี้เจอกับชนะศึกเจอกับชนะศึกเคยเจอมั้ยไม่เคยเจอเค้ามีอะไรน่ากลัวบ้างก็เค้าครบเครื่องครับครบเครื่องนะมีลูกหนักเราจะแก้ไงดีวันนี้ก็มาเดินติดๆครับเดินติดเลยปั้มในไม่ยอมให้เขาได้ต่อยได้เตะนะโอเคอายุไหนแล้วครับ22คนจังหวัดสุรินทร์ครับไปปล่อยเท่าไหร่ครับมา59ครับพื้นเพเราเป็นมวยอะไรกระเถาซ้ายหรือขวาขวาสูง170ครับเราชกมวยมารวมๆกี่ไฟครับทั้งหมดเลย100ไฟครับพี่น้องเชียร์หน่อยครับวันนี้ก็ฝากชาวสุรินทร์เป็นกำลังใจให้ด้วยครับผมเต็มที่แน่นอนโอเคครับครับผมชนะศึกต่อสนับครับผมนี่โชคพิการนี่123 123มาสอบเมื่อกี้ครั้งแรกเป็นไงผ่านเลยน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลครับ5กิโล5กิโลเราคุมมากี่วันคุมมา3วัน3วันแล้วเราซ้อมอยู่ที่ต่อสุรัตน์นะคุณว่าผู้ซ้อมมีใครบ้างก็มีเพชรดำเนินดอกไม้ป่าเอเซวดาครับผมไฟนี้ก็รวมๆซ้อมทั้งหมดเลยกี่วัน2อาทิตย์พอดีครับ2อาทิตย์พอดีนะวันนี้เจอกับนำโทนเจอกับนำโทนเคยเจอไหมไม่เคยไม่เคยเจอดูเทปดูฟอร์มเข้ามายังนี่เขามีอะไรมั่นมีอะไรน่ากลัวบ้างมีลูกดุดันนะแล้วเราจะวางเกมวางแผนไงดีวันนี้ไปตามแผนก่อนครับไม่รีบครับไม่รีบจริงเหรอเออแล้วเราเล่นยกไหนดีปลายยก3ครับปลายยก3ค่อยทำเกมนะเออแล้วล่าสุดชกที่ไหนมาชกที่รังสิตครับรังสิตจำได้ไหมเจอใครเจอเสี่ยวยาครับเออเป็นไงแพ้แพ้มานะไปโดนอะไรวันนั้นไม่ซ้อมเพิ่งกลับมาอ๋อคือไปแพ้ซ้อมน้อยแต่ว่าแล้ววันนี้เอ้ยไม่หลอกนะซ้อมเยอะหรือซ้อมน้อยวันนี้วันนี้ซ้อมเยอะซ้อมเต็มที่เลยนะก็ซ้อมมาวันนี้มาแก้ตัวไฟที่แล้วนะครับผมอ่ะเราอายุไหนแล้วครับอายุ20ครับคนจังหวัดชุมพรครับปล่อยเท่าไหร่ครับปล่อย60ครับ60 61นะพื้นเพชรเราเป็นมวยอะไรครับได้ครบเครื่องครับครบเครื่องซ้ายหรือขวาขวาสูง100 170ครับเราชกมวยมารวมๆหมดกี่ไฟครับ80 70ฝากพี่น้องให้เชียร์หน่อยครับวันนี้ชุมพรวันนี้เต็มที่แน่นอนครับครับผมโอเคครับครับ